โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการวังวังมาเทรดกันนะครับในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับทุกคนปรบมือฮะเป็นซีรีส์ที่ห่างหายไปจากช่องของเรานานมากนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เอามาเทรดเลยนะครับพอร์ตหลักนะปกติเทรดเองมากกว่าถามว่าทำไมไม่ค่อยเอามาไลฟ์เทรดนะครับเพราะว่ามันไม่มีสมาธินะทุกคนมันแล้วมันเงินมันเยอะผมก็เลยแบบว่าอยากจะเทรดเองมากกว่าอยากจะมีสมาธิกับมันนะครับแล้วบวกกับก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไลฟ์ปั้นพอร์ตรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากกว่าด้วยนะครับก็เลยไปไลฟ์ปั้นพอร์ตยาวเลยนะครับรู้ว่าเป็นปีเลยนะที่เราไม่ได้ไลฟ์เทรดพอร์ตพันเหรียญนี้นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับในซีรีส์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่กับพวกเราอีกยาวๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้คำว่าไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงปลายปีหรือว่ามันเป็นช่วงที่ธุรกิจผมมันเริ่มดีขึ้นนะในหลายๆอย่างที่ผมทำเนาะตอนนี้ยอดกำไรแล้วกันไม่ยอดไม่ได้ยอดขายแล้วกันเรียกยอดกำไรแล้วกันนะมันเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับอาจจะเพราะปลายปีก็ได้เนาะเริ่มเข้าปลายปีคนเริ่มใช้จ่ายกันเยอะขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าสินค้าหรือว่าของอะไรที่แบบเมื่อก่อนขายได้น้อยเพราะช่วงต้นปีเป็นโลซีช่วงกลางปีเป็นโลซีซันใช่ไหมปลายปีก็มันอาจจะเพราะว่ามันเริ่มกลับมาเป็นไฮซีซันแล้วคนเริ่มซื้อของเยอะขึ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้แบบกำไรเยอะขึ้นเนาะก็เลยคิดว่าผมแบ่งทุนเอามาเทรดแบบนี้ได้ผมสามารถที่จะแบ่งทุนเอามาเทรดแบบนี้ได้ก็เลยดึงซีรีส์นี้กลับมานั่นเองนะครับทุกคนนะก็สำหรับในซีรีส์ปั้นพอร์ต 1,000 เหรียญไม่ใช่สิสำหรับซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญกำไร500เหรียญ นี้นะครับก็สำหรับใครที่ใช้คำว่าหลงแล้วกันนะหลงไหลในซีรีส์นี้ก็น่าจะฟินๆกันไปอย่างทั่วหน้าเลยนะครับกลับมาแล้วสำหรับซีรีส์นี้นะฮะ เรียกร้องกันทุกใช้คำว่าทุกวันแล้วกันได้ไหมเรียกร้องกันทุกวันนะครับก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับสนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญไลฟ์ประจำวันที่8สิงหาคม2023ดูกันผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไป Let's goไปลุยกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกลับกันถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ $10แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง $10เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็
จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนโอลิมเทรดเนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัวสโตคาสติกค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับเจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแท็บที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ย
เส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วเดี๋ยวจบการแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่เข้าเทรดเลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่1อย่างเป็นทางการนะครับไม้ที่1ไม้เมื่อกี้ไม่นับนะมันจบเสมอนะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ต่อได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราลดมาเหลือ900เหรียญ นะเพราะว่าไม้ที่1เราแพ้ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่2นะครับอาจจะยังพอกดได้นะครับคิดว่านะเข้าก่อนแล้วกันมันยังพอเข้าได้นะครับโอเคโอเคครับสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับเราเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่ถ้าเจอเราต้องเข้า 100% อยู่แล้วนะครับก็นี่เนาะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะหลุดจากช่วงที่จะลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับกลับตัวขึ้นมาเป็นช่วงที่จะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนนะซึ่งแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรผมคิดว่าตรงนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3 ผมว่าไม้นี้ผมต้องเข้าผิดแน่เลยเดี๋ยวค่อยไปเช็คทีหลังจบไลฟ์เดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีโอเคครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่625เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน2ไม้ที่ผมแพ้ไปก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนแล้วถ้าสมมติไม้นี้แพ้ก็หยุดเทรดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะแต่ถ้าชนะก็เราลุยกันต่อได้นะครับอ่ะโอเคก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะแพ้แล้ววันนี้จบขาดทุนหรือว่าจะชนะแล้วไปต่อกันได้นะครับทุกคนอ่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้เราเทรดได้นะครับทุกคนโอเคอ่ะถ้าแพ้นี่คือไม้สุดท้ายของวันนี้นะครับไปลุยโอเคครับไม้ที่3
ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่ถ้าเราเจอเราเข้า 100% อยู่แล้วนะครับนี่เนาะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเทนขาลงมาเป็นเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วก็เข้าสู่ช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วงการใกล้กับตัวขึ้นนี้นะครับเซนสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับมือเย้สวยมากไม้นี้สวยสุบสุบคู่ขึ้นไปไกลเลยโอเคครับเราคัมแบ็กแล้วนะฮะเรากู้คืนจากที่เราขาดทุนไป2ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาจาก 1,000 เป็น 1,10050เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือเราได้กำไรมา150เหรียญแล้วนั่นเองนะครับว้า very good ขาดอีก350เหรียญวันนี้เราจะไปถึงเป้า500เหรียญตามที่เราวางเอาไว้วันนี้นะครับโอเคก็ปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่4นะครับนี่นะครับได้จุดเข้าแล้วนะไม้ต่อไปไม้ที่4เป็นตรงนี้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะป้ายโอ้โหแค่เริ่มก็ท้อแล้วโอเคครับสำหรับไม้ที่4ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเซนสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับทุกคนปรบมือเลยฮะโอเคสวยงามแต่ตอนนี้กราฟเริ่มเข้าปลายเทรนแล้วนะทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราน่าจะเทรดไม่ได้แล้วแน่เลยแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันเทรดได้เราเทรดต่อนะครับแต่ถ้าเทรดไม่ได้เราว่ากันอีกทีเนาะ อ่ะโอเคครับก็ผ่านมาแล้ว4ไม้นะครับก็เราเทรดแพ้ไป2ไม้แรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม้ที่3กับไม้ที่4เราชนะรวดเลยนะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับเราทำกำไรมาได้ที่230เหรียญแล้วนะครับแล้วพอร์ตของเราก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับวู้เป็นลูกกูดมากๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่5นะครับไปลุยกันต่อกันเลยครับอันนี้เราเข้าเทรดได้นะครับเจอจุดเข้าเทรดแล้วนะทุกคนลดขนาดไม้แล้วกันเหลือสัก50เหรียญนะครับเฮ้ยกดโอ้โหผมกดช้าไปโอ้ได้จุดเข้าไม่สวยเลยโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับไม้นี้ผมลดขนาดไม้ลงนะครับทุกคนเพราะว่ามัน หลายๆกราฟมันเข้าช่วงปลายเทรนแล้วก็มันเหมือนมันจะเป็นไซด์เวย์ในหลายๆกราฟนะผมก็เลยว่าอยากจะลดความเสี่ยงลงมาหน่อยนะครับกราฟปัจจุบันมันค่อนข้างเทรดยากนะครับก็ไม้นี้เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนะครับกลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับลุ้นอยู่
ผมกดช้าไปผมนึกว่าจะแพ้นะครับลุ้นอยู่เมื่อกี้ก็นี่นะเส้นสโตมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะไปสลับในไม้ที่5นี้นะครับทุกคนวู้ very good นะโอเคไม้ที่6ผมลดขนาดไม้ลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพตลาดเริ่มเทรดยากแล้วนะลดความเสี่ยงก่อนนะครับจะได้แบบขาดทุนมาแล้วมันไม่เจ็บตัวเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา270เหรียญแล้วนะครับแล้วพอร์ตเราก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,270 เหรียญแล้วนะครับว้าว very good มากนะครับตอนนี้เราเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับก็ขาดอีก230เหรียญนะเราจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าของเราในวันนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่6นะครับโอเคครับทุกคนสรุปว่าตอนนี้เราเทรดต่อไม่ได้นะครับกราฟมันช่วงปลายเทรนแล้วนะแล้วมันเทรดยากนะครับมันหลายๆกราฟมันเหวี่ยงนะครับหลายๆกราฟในที่นี้หมายถึงโดยเฉพาะกราฟที่เราเทรดเป็นหลักนะมันเหวี่ยงนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องหยุดเทรดแล้วสำหรับวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็เพราะนั้นวันนี้เราสรุปผลงานการเทรดเลยแล้วกันนะครับโอเคก็นี่นะครับวันนี้เราไลฟ์เทรดกันไปทั้งหมด2ชั่วโมง4นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับก็เราได้เทรดกันไปทั้งหมด5ไม้นะครับในไลฟ์นี้นะเราได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็แพ้2ชนะ3นะครับกำไรรวมที่เราทำได้ทั้งหมดในไลฟ์วันนี้ก็คือ270เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตของเราก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,270 เหรียญแล้วนะครับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ถึง500เหรียญแต่ว่ามันไม่ถึงนะฮะเพราะว่าตลาดมันก็ไม่ให้จริงๆเนาะแล้วก็มันวันนี้หลายๆจุดเข้ามันก็ไม่เวิร์คจริงๆผมก็เลยไม่ได้เข้านะครับก็โอเควันนี้ก็ไปไม่ถึงนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะได้แค่นี้ก็ผมมองว่าก็ดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับสำหรับกำไร270เหรียญที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคครับสำหรับ270เหรียญนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 9,441 บาทกับ90สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่9,400 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดในไลฟ์วันนี้ของผมนะครับทุกคนก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะจบไปได้ดีนะครับแม้ว่าเราจะไม่ถึงตามเป้าก็ตามนะครับแต่โอเคก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์วันนี้กันนะครับก็นี่เลยนะนี่คือสรุปผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็อยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับผมไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะเวลา 18:00 น.นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามรับชมกันได้นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าชอบไลฟ์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคนละ1ไลค์นะครับทุกคนอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูไลฟ์วันนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับสนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ TradingView ในการวิเคราะห์กราฟเลยก็ตามนะฮะแต่ว่า TradingView สำหรับสนับสนุนในไลฟ์วันนี้นะครับก็แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมไปใช้งาน TradingView กันนะครับสมัครสมาชิก TradingView ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารับชมไลฟ์วันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.